สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการติดตั้งปลั๊กอินนะคะอย่างแรกเราก็เข้าไปที่ปลั๊กอินค่ะแล้วเราก็ไปที่ปลั๊กอินใหม่นะคะพิมพ์ชื่อปลั๊กอินที่เราต้องการที่จะโหลดรอสักครู่นะคะแล้วเราก็กดติดตั้งค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วเราก็กดใช้งานนะคะพอติดตั้งเสร็จมันก็จะไม่อยู่ในปลั๊กอินที่เราติดตั้งไว้นะคะนี่ค่ะต่อมาเราก็จะโหลดปลั๊กอินอันนึงที่เราต้องการนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะกรอกชื่อวางปลั๊กอินที่เราต้องการ